โปรแกรมต่อไปครับคือโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่หรือหาแอเรียครับผมไปที่เมนูครับไปคำว่าโปรแกรมครับ F1 นะครับไปที่หน้าที่2ของโปรแกรมนะครับกดเพจนะครับเลือก F2 แอเรียนะครับจากนั้นเลือก F4 สตาร์ทครับนะครับการคำนวณหาแอเรียนะครับก็จะมีทำได้2แบบก็คือการคำนวณด้วยวิธีการที่ยิงสดนะจุดนั้นนะครับหรือการเรียกข้อมูลจากกล้องนะครับเรียกมันขึ้นมาคำนวณก็ได้นะครับมี2วิธีก็คือผมจะใช้วิธีที่1ก่อนก็คือการยิงคำนวณยิงสดนะจุดนั้นครับในการยิงนะครับในการยิงคำนวณยิงสดนะครับผมก็จะทำการหมุนหันหน้ากล้องก่อนนะครับกด F1 ครับคือ R นะครับกดยิงเลยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีจุดที่1ครับลั่นขึ้นมาแล้วนะครับกด R อีกครั้งนึงนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าจุดที่2เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมยิงไปหมด3จุดนะครับเกิดพื้นที่หรือเกิดแอเรียนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับหรือนะครับผมต้องการยิงเพิ่มนะครับผมยิงไปหมด4จุดนะครับเกิดพื้นที่ตามที่ผมยิงไปนี่นะครับอันนี้วิธีที่1ครับแต่ถ้าเกิดใช้วิธีที่2คือการเรียกนะครับเรียกไฟล์จากข้อมูลในตัวกล้องนะครับก็กด F4 ครับเลื่อนฟังก์ชันนะครับเลื่อนฟังก์ชันหาคำว่า list นะครับกด F4 ครับเลื่อนหาอยู่คำว่า list นะครับมัน F3 นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเลือกจากไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นจ็อบล่าสุดที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมก็จะเลือกจากตั้งแต่จุดที่1นะครับกดโอเคนะครับพอยต์ก็จะรันเป็นจุดที่1ต่อไปนะครับกด list อีกนะครับก็เลือกจุดต่อไปกดโอเคนะครับจุดที่2รันไปแล้วนะครับต่อไปเป็นจุดที่3นะครับพอครบ3จุดปุ๊บนะครับค่าพื้นที่หรือค่าแอเรียก็จะปรากฏขึ้นนะครับตามนี้นะครับผมส่วนของหน่วยของพื้นที่ครับก็จะเป็นตารางเมตรนะครับคือ m กำลัง2นะครับผมนะครับถ้าเรากดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมันก็จะคำนวณพื้นที่ที่เราต้องการคำนวณหรือสามารถที่คำนวณทุกจุดได้นะครับก็คือกดลิสต์ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกจุดนะครับผมนะครับคำนวณไปเรื่อยนะครับผมไอ้นี่ครับการทำงานคำนวณพื้นที่หรือคำนวณแอเรียนะครับผม